เทส1 2 3 4โอเคสวัสดีทุกคนก่อนแล้วกันนะครับผมภูเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมารีวิวอะไรให้ทุกคนฟังเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมแค่จะมาคุยกับทุกคนเฉยมาบอกเล่าเกี่ยวกับตัวผมนะครับแล้วก็สักนิดสักหน่อยเกี่ยวกับช่องนี้แล้วกันในอนาคตนะครับว่าผมจะทำอะไรกับช่องนี้ต่อไปผมอยากจะทำอะไรนะครับแล้วก็ไองานที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนี่ยทั้ง YouTube หรือแม้แต่งานประจำของผมนะครับที่ผมทำอยู่เนี่ยผมทำอะไรผมจะมาเล่าทุกคนฟังในคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเฉยแหละจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากช่องของผมเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆเนาะตัวผมนะครับผมชื่อภูนะครับณตอนนี้ผมอายุ25ปีนะครับเกือบประมาณ 3-4 เดือนได้เนาะผมอยากจะบอกทุกคนก่อนเลยว่าผมมีงานทำเนี่ยประมาณผมมีงานทำหมดละผมมีงานทำ2งานนะครับก็คือเป็นงานประจำเนาะกับงานไม่อยู่กลางไม่ได้งานประจำนะครับกับงานนี้นะครับคือช่อง YouTube นะครับก็งานประจำของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆนะครับหรือว่าดูตามแบบการคอมเมนต์อะไรอย่างงี้เนี่ยก็น่าจะสังเกตได้นะว่าผมทำงานให้ใครนะครับผมเป็นeditor นะครับหรือว่าตัดต่อวิดีโอนะครับของพี่บูมนะครับพี่บูมทะเลที่เขารีวิวบ้านอ่ะผมก็ทำงานให้เขามา2ปีกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะเป็นeditorนะครับตอนนี้ก็มีน้องๆในทีมแล้วนะครับส่วนงานที่2เนี่ยก็คืองานนี้นะครับเป็นช่องผู้หยุ่นช่องนี้ของผมนะครับซึ่งไอช่องนี้เนี่ยผมก็ทำมาสักพักใหญ่แล้วล่ะตอนคลิปแรกๆเนี่ยก็คือทำรีวิวคีย์บอร์ดคีย์คอนเคฟโฟนครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าผมไม่ได้จริงจังกับการทำ YouTube มากผมแค่เหมือนอยากจะทำมานะแล้วก็ทำอ่ะก็ประมาณนี้แหละงานของผมนะมี2งานนะครับงานตัดต่อแล้วก็งานช่อง YouTube ช่องนี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยเนาะทีนี้อยากจะมาขยายเรื่องของไอช่องนี้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้ที่ผมทำอยู่ผมจะรีวิวพวกเมาส์แผ่นรองเมาส์หูฟังคีย์บอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งที่ผมเคยรับมาแล้วก็ยังไม่ได้รับแล้วก็อีกสิ่งของอีกมากมายที่มันรอผมรีวิวอยู่นะผมก็ยังไม่ได้มีเวลาทำรีวิวมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าผมมีงานประจำอยู่แบบจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าเวลาผมได้ของมารีวิวนะครับคือทางแบรนด์หรือว่าทางร้านหรือว่าทางเพจเนี่ยเขาก็จะส่งของมาให้ผมนะโดยเป็นการส่งให้เลยนะครับเพื่อแลกกับการรีวิวของผมนะครับเหมือนเป็นการบาร์เทอร์กันนั่นแหละไอสิ่งของที่ผมเคยรีวิวมาทั้งหมดเนี่ยพวกเมาส์พวกแผ่นรองเมาส์เนี่ยยังไม่เคยได้รับการจ้างวานนะครับคือเขาไม่ได้เคยมาสปอนเซอร์ผมอะไรอย่างนี้นะเพราะงั้นความคิดเห็นทั้งหมดนะครับฟีดแบ็กอะไรที่ผมพูดไปในคลิปของผมเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีการไปแอดอะไรทั้งนั้นนะคือมันมาจากตัวผมทั้งหมดเลยนะครับจะมีคลิปเดียวเท่านั้นนะในช่องผมตอนนี้ที่เป็นคลิปสปอนเซอร์หรือว่าเขาจ่ายตังค์ให้ผมนะครับก็คือที่ผมรีวิวขาตั้งจอมอนิเตอร์ไปนะครับจากทางแบรนด์ลีฟนั่นเองก็ใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละเนาะว่าช่องผมช่องนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับหรือว่า peripheral ที่มันเกี่ยวกับการเล่นเกม FPS หรือว่าการเล่นเกมเป็นหลักนะครับตอนนี้ผมโฟกัสแค่เดียวคือการเล่นเกมนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมอยากจะทำอะไรที่มันมากขึ้นอะคือตอนนี้ผมแค่รีวิวสมมติผมรีวิวมาตัวนึงใช่ไหมผมแค่เอาความรู้สึกที่ผมเคยใช้งานมาตลอดระยะเวลาประมาณแบบ 2-3 อาทิตย์หรือว่า1เดือน2เดือนอะไรเงี้ยมาเล่าทุกคนฟังนะครับโดยที่ผมเนี่ยผมคิดว่าผมยังไม่ได้ทำการเปรียบเทียบเท่าที่ผมสามารถเปรียบเทียบได้อะเออเก็ตปะเออคือในอนาคตนะถ้าเกิดผมทำได้จริงๆนะครับผมอยากจะทดสอบเวลาผมรีวิวเมาส์อ่ะสมมติผมรีวิวเมาส์นะผมอยากทดสอบอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นอ่ะไม่ใช่แค่นำมาทำอ่ะเออคือเหมือนเป็นตัวเลขที่มันสามารถแบบพิสูจน์ได้ว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันดีกว่าตัวนั้นจริงเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันมีคลิกเลเทนซีนะครับที่มันน้อยกว่าก็คือดีกว่าเมาส์ตัวนั้นจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมอยากมีวิกสักตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถทำการทดสอบอย่างนั้นได้จริงๆนะแล้วก็ผมก็อยากจะขยายเรื่องของสินค้าที่ผมจะรีวิวมากขึ้นนะผมอยากจะรีวิวจออยากรีวิว PC อะไรอย่างงี้เนาะ PC อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าแค่มันทำให้ผมเล่นเกมได้แบบไม่กระตุกหรือว่าอย่างงี้ผมก็โอเคมากนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดจอมอนิเตอร์แล้วก็เมาส์ครับทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการเล่นเกม competitive FPS ที่มันแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดอะที่มันจะทำให้การเล่นของเรามันได้เปรียบมากขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับเช่นคีย์บอร์ดเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องของคัสตอมคีย์บอร์ดมากนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ปิดใจเกี่ยวกับคัสตอมคีย์บอร์ดนะครับแต่ผมว่าสำหรับผมเนี่ยมันยังไม่ได้จำเป็นมากนะครับผมจะสนใจในเรื่องของคีย์บอร์ดที่มันทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยมันได้เปรียบมากขึ้นมากกว่านะอย่างเช่นแบบ SteelSeries Apex Pro TKL ที่มันแบบที่มันมีเหมือนกับ Actuation Point ของตัวสวิตช์ที่มันต่ำมากๆนะครับทำให้เวลาเรากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งไปเนี่ยมันเกิดการ Activate ปุ่มนั้นน่ะได้เร็วกว่านะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับกับ Booting 60 HE นะที่ผมก็อยากได้มากๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าบูตติ้งฟังไทยได้นะครับก็ถ้าเกิดจะส่งมาให้ผมเนี่ยผมก็ยินดีมากๆเลยนะที่จะทำรีวิวเป็นภาษาไทยให้เนาะแต่นั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมก็อยากลองมากๆเลยนะไอ้ actuation point ของตัวสวิตช์ที่มันมีแค่ 0.1 มิลลิเซกเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมก็อยากรู้จริงๆนะครับมันจะทำให้ผมแบบเล่น Valorant เก่งขึ้นไหม
ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะผมอยากจะโฟกัสในเรื่องของ peripheral นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่มาช่วยทำให้การเล่นเกม FPS เล่นเกมยิงอะไรแบบนั้นน่ะได้เปรียบมากขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับผมจะไม่ได้สนใจเรื่องของความสวยงามเท่าไหร่ก็สนใจแหละแต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าเรื่องของประสิทธิภาพของตัวสินค้านะครับทีนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของความถี่ในการอัปโหลดของช่องนี้นับแต่วันนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกทุกคนไปเลยตอนแรกนะครับว่าผมมีงานประจำเนาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับเพราะงั้นเวลาของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบมีเยอะเท่ากับคนที่แบบทำงาน YouTube เต็มตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าผมก็ต้องเข้าออฟฟิศบ่อยๆอะไรอย่างงั้นนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมแบบพยายามจะอัปโหลดอาทิตย์ละครั้งให้ได้แบบให้ได้มากที่สุดอะคือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมทำงานที่งานประจำของผมเนาะส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะแบ่งเวลามาทำช่องของช่องนี้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยผมถ่ายบวกตัดเนี่ยระยะเวลาประมาณ3วันแค่นึงที่ทำให้วิดีโอมันพร้อมลงอะคือณตอนนี้ต่อไปนะครับผมอาจจะอัพวิดีโอของช่องนี้เนี่ยน้อยลงนะครับคือณตอนนี้นะครับมันเป็น 3-4 คลิปต่อเดือนเนาะแต่ว่าในอนาคตนับจากวิดีโอนี้ปล่อยไปเนี่ยมันอาจจะเป็นวิดีโอหรือว่า2วิดีโอต่อเดือนนะครับอย่างมากสุดก็คือ3เนาะเพราะว่าผมอยากจะเอาเอฟฟอร์ตของผมเนี่ยหรือว่าความพยายามผมนะครับลงไปในวิดีโอให้มากที่สุดอะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเท่าที่ผมอัพโหลดวิดีโอลงไปเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมทำได้ดีกว่านั้นมากๆอะถ้าผมมีเวลาเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งผมก็ตัดสินใจดีแล้วนะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบที่ผมตั้งใจนับจากนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่ารอรีวิวไม่ไหวหรือว่าอยากจะถามอะไรสักอย่างกับผมเนี่ยก็สามารถถามในเพจได้นะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ไปอ่านบ่อยๆเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยผมจะเข้าไปตอบแน่นอนเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคทุกอย่างไว้ทางด้านล่างนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้เนาะก็ผมคิดว่าผมพูดไปมากกว่าที่ผมคิดจะพูดเยอะเลยอะไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำไปซะเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็อยากจะขอบคุณทุกคนในวันนี้นะครับที่ติดตามผมใครที่ตามผมแบบจริงจังเนี่ยก็อยากจะขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามผมมาจนถึงวันนี้ที่ให้กำลังใจผมในแบบคอมเมนต์ใต้คลิปอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไปอีกนานๆนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันผมไปขอตัวไปเล่นเกมก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย